ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์พอดดีนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะเล่าเคสสตัดดี้นะครับของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ผลิตนะครับตัวผักกาดดองนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามของบริษัทก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าใช้กรณีนี้นะครับในการที่จะตั้งคำถามแล้วก็ฝึกคิดนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นะครับโรงงาน SME ไทยมักจะมีประเด็นปัญหาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการโรงงานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำอย่างไรให้ผลิตได้จำนวนมากๆนะครับพอผลิตได้จำนวนมากๆทำอย่างไรให้การตลาดนะครับเรียกว่าทำยอดขายได้นะครับหรือในบางครั้งอาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของมาตรฐานนะครับในการผลิตสินค้าทำอย่างไรให้ผ่านมาตรฐานต่างๆนะครับหรือมีปัญหาทางด้านเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่า SME แม้เป็นโรงงานเล็กๆนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นปัญหาเนี่ยไม่แพ้โรงงานขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเราจะบริหารโรงงานขนาดเล็กเนี่ยนะครับแม้จะมีสเกลที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่สิ่งที่ต้องมีนะครับไม่ได้น้อยไปกว่าโรงงานขนาดใหญ่เลยนะครับเรื่องกำลังการผลิตเนี่ยอาจจะน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่มาตรฐานต่างๆนะครับเงื่อนไขกฎเกณฑ์นะครับจำเป็นที่ต้องไปแข่งกับโรงงานขนาดใหญ่ถูกไหมครับแล้วพอเราหันมามองนะครับเรื่องของจำนวนบุคลากรนะครับบุคลากรของโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยทำงานเฉพาะทางนะครับบางคนเนี่ยทำเรื่องมาตรฐานนะครับ ISO ก็ทำเรื่องเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโรงงาน SME ล่ะนะครับต้องทำทั้งหลายๆมาตรฐานหลายๆตำแหน่งหลายๆหน้าที่นะครับโอกาสที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะรู้ไปทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ทำได้ดีในทุกๆเรื่องด้วยเวลาที่มันจำกัดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับแน่นอนเป็นไปได้ยากมากนะครับแม้เขาเรียกว่า SME จะมีจุดแข็งนะครับเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการนะครับความรักองค์การของเขานะครับแล้วก็ระยะเวลาในการที่เขาได้พัฒนากิจการของเขามาอย่างยาวนานนะครับเขารู้ประวัตินะครับของแต่ละอย่างในโรงงานเขาเป็นอย่างดีนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่โรงงาน SME ยังขาดก็คือเรื่องบุคลากรเรื่องทักษะของบุคลากรนะครับแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับเงินลงทุนในการที่จะไปซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับแล้ววิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันจะเหมือนโรงงานขนาดใหญ่ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราเทียบง่ายๆนะครับถ้าหากเรามีเขาเรียกว่าคฤหาสน์นะครับมีคนเป็นแม่บ้านพ่อบ้านคนสวนจำนวนเยอะแยะนะครับเวลาดูแลคฤหาสน์เนี่ย1คนก็ดูแล1เรื่องนะครับทีนี้พอเรามาดูบ้านชั้นเดียวนะครับเราไม่มีแม่บ้านไม่มีคนสวนนะครับเจ้าของเนี่ยดูแลกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของก็ต้องมามีส่วนร่วมนะครับในการดูแลบ้านนะครับได้มากขึ้นสิ่งที่เรียกว่า SME ต้องการก็คือเรื่องของการสนับสนุนครับเพราะว่าแน่นอนครับเขาคงจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆไว้ในองค์กรของเขาเนี่ยไม่ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลีนทางด้านโลจิสติกนะครับทางด้าน ISO นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจ้างบุคคลเหล่านี้มาไว้ในโรงงานเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าศักยภาพแล้วก็ต้นทุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐจำเป็นที่ต้องเข้าไปให้การสนับสนุนคือเข้าไปช่วยเหลืองานสนับสนุนเหล่านี้แหละครับนะไม่ใช่ว่าสนับสนุนเพียงแค่เรื่องเงินทุนนะครับให้เขากู้เงินไปซื้อเครื่องจักรนะครับหรือสนับสนุนหลักสูตรอบรมพัฒนานะครับ
แต่ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับสอนเขาอย่างเดียวอบรมเขาอย่างเดียวแต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการไปช่วยเหลือเขาอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐนะครับหากอยากช่วยเหลือ SME จริงๆนะครับส่งทีมที่ปรึกษาไปนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยพัฒนาแก้ไขปัญหาช่วยเขาอย่ามัวแต่มาจัดอบรมนะครับในโรงแรมโก้หรูนะครับแล้วก็เรียกว่ามอบรางวัลต่างๆนานากันทั้งๆที่รางวัลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับความสำเร็จที่แท้จริงของ SME เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือบริบทของ SME นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเคสสตัดดี้นะครับของโรงงานแห่งนี้ต่อนะครับคลิปนี้ขอเล่าบริบทของโรงงาน SME โดยทั่วไปให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ Stop Recruiting